เฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่ที่งานไทยไทยเฟรกวันนี้เน้นเครื่องอะไรสตรีมนมนะสตรีมนมโอ้โหของ WPM ครับผมแบรนด์ในตำนานใช่แล้วตอนนี้เขาก็มาเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยอย่างเป็นทางการแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองสกัดนาแล้วก็ลองสตรีมนมดูวิธีการสตรีมนมมาอีกทีกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปสตรีมก่อนหรือว่าสกัดก่อนสกัดก่อนดิสกัดก่อนสกัดก่อนมาเติมนมให้โอเคตักลำบากนะก็คือตั้งเป็นวีออดีมานั่นแหละโอ้โหดูผงกาแฟพร้อมนัดได้เลยนี่ก็ WPM นะโอเคเอาเข้ามาดูนี่นี่อุปกรณ์ต่างๆอุ้ยของเล่นคุณมีหลากหลายเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเข็มโอ้โหโอเคจิ้มเข้าไปเลยลองดูลองดูนี่ถ้าไม่นี่ทำพนักงานทำตัวไม่ดีอันนี้ก็จิ้มได้เลยนะได้หลายรูด้วยทีเดียวเลยเรียบร้อยแล้วนี่อะไรนี่อะไรดีซีบิวเข้าไปอย่างนี้ครับผมแล้วก็หมุนเลยเข้าไปดูใกล้ๆครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่เรียบร้อยแล้วก็แถมซะร้อยแล้วมาดูการสกัดครับผมคุณไม้นี่มันเครื่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องลากอริติมาจากอิตาลีนะจ๊ะอิตาลีแท้เหรอใช่โอ้โหพีได้ด้วยนี่แล้วขายไหมเนี่ยจะเหลือเหรอต้องถามมาถามมาโอเคนี่9บาทอ้าวจัดไปผมขอดูโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรดีนะเอาเท้ากันไว้ไอ้นี่จริงเอาวางตรงนี้ก็ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหเหี้ยโอเคครับโอเคได้ฮะเอายังไปเลยนะผมจะดูระหว่างน้ำหนักของมันนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วเอาสักประมาณ 3-5 แล้วกันดูช็อตกันสักก่อนกาแฟเพิ่งคั่ววันนี้นะโอ้ยโทร 3-5 แล้วตัดนะ 3-5 แล้วตัดนะเอาไปจบโอ้โหคุณดูช็อตสักก่อนแล้วก็ไงแล้วไงถ้าผู้ชมว่าอะไรแบบซัสสิคาย่างๆแต่ย่างออกสตรีมต่อไปเอาเด็กๆมากินนมกันมากินนมกันโอ้ยชอบแดกว่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวนี่มันมีขีดเราก็คือเติมนมอย่างนี้เลยเติมนมตรงนี้เลยเพราะว่ามันทำมาเพื่อเครื่องนี้หรือเปล่าจริงๆฟีเจอร์ที่สตรีมพอดีมันต้องใส่นมอ๋อประมาณนี้ก็คือบางคนไม่ต้องตวงเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวมันอะไรเขาก็เสียเวลาตวงก็ใส่ไปอย่างนี้เลยสเต็ปใครก็สเต็ปให้คุณไม้เล่นก่อนเดี๋ยวของเราแบ่งช็อตกันคุณไม้สตรีมให้ดูหน่อยครับมาจัดเลยอันนี้นะฮะตัวนี้ก่อนเลยเริ่มต้นก็คือมันจะมีตั้งได้2ตัวเลือกถ้าใครถ้าสดมากแล้วโกโก้เขาจะใช้อุณหภูมิประมาณ85ไม่เกิน85แต่ถ้าเป็นกาแฟก็อยู่ประมาณ65 60ไม่เกิน70 65ไปเลยกลางๆก็ตั้งแบบเวลาเส้นผมจะได้กดกี่ครั้งป่ะใช่แล้วก็กดอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องอ๋อแล้วก็เลยได้เลยใช่ภาษีนะได้มั้ยได้มั้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดอุณหภูมิอ๋อโอเคได้แล้วแล้วฝั่งนี้เหรออ่ะคราวนี้เราสตรีมแล้วฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คืออะไรหัวเคลียร์หัวเคลียร์หัวเอาก่อนดูเซตอัพเคลียร์หัวนี่โอ้ยเรียบร้อยสะอาดแล้วโอเคเวลาเสร็จก็คือเคลียร์ตรงนี้ครับง่ายๆกดปุ่มนี้โมเต็มเวลาผมเสร็จผมจะไปล้างโอเคกำลังคิดถึงเรื่องอื่นเอามาแล้วก็ถ้าใครเป็นมือใหม่หัดมือใหม่เพิ่งจะหัดตีมเนี่ยผมแนะนำว่าอัดเสียบเข้ามาในนี้เลยเข้ามาในนี้เลยจิ้มเข้ามาในเราสามารถวางตรงนี้ได้นะฮะอ้าวหัวไม่ต้องจุ่มเหรอมันจุ่มไปแล้วนิดนึงอ๋อนี่ติดกาแฟนะอย่าว่ากันนะนิดหน่อยนะโอเคลองดูอ๋อนี่จุ่มไปแล้วนิดนึงเหรอเนี่ยกดดูเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับก็คือเดี๋ยวอุณหภูมิมันก็จะขึ้นจนถึง65ที่เราต้องการนั่นแหละใช่ครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันก็หมุนอย่างเงี้ยแต่วางตรงๆไม่ได้เนอะถ้าวางตรงๆมันก็แค่อุ่นป่ะใช่ไม่คือถ้าเราวางเอียงมันจะได้วนไงใช่ก็คือตามปกติที่เขาจะตีมกันนั่นแหละคือวางแค่นี้เลยแล้วคุณก็ไปทำงานอย่างอื่นได้ถูกต้องคุณจะไปซักผ้าก็ได้ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้ไปกินข้าวจะไปเซ็นท่านจะไปอะไรก็ได้แล้วคุณก็มาดูมันเสร็จมาดูเลยเข้ามาดูเสร็จแล้วจ้าใกล้แล้วดูจะเนียนขนาดไหนอย่าให้คุณไม้เทก่อนเนี่ย
คืออุณหภูมิมันจะแม่นไงเรียบร้อยแล้วมีเสียงบอกด้วยโอ้โหเนียนกริป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 ได้เลยนะได้เลยโอ้โหเอาดูแต่คุณขออะไรดีแล้วถ้าฟีเจอร์เนี่ยเทดีมาก WPM ขอพญานาคพญานาคพญานาคโอ้ยพญานาคหัวใจพญานาคโอ้ยเราต้องทิวลิปแล้วทิวลิปโอเคนี่อันนะอันนะอันนี้ก็คือเป็นมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเทอันนี้ก็คือเบื้องต้นแต่ถ้าใครอยากสเต็ปเทพอยากได้ฟองนมเขาเรียกว่าไม่หนามากก็สเต็ปมือก็ได้ได้เลยหวานกลมกล่อมโคตรดีแล้วคุณทำไมต้องไม่มีซื้อซะแน่สอบถามที่สอบถามที่โอกาคาเฟ่เลยกันโอ้ WPM เข้าแล้วเพราะฉะนั้นไลน์มาถามอินบ็อกซ์มาถามที่นี่ได้เลยหรือว่าติดต่อคุณไมค์ก็ได้ติดต่อครูเก้ดีกว่าเอาตัวนี้มั่งรุ่นอะไร WPM รุ่นอะไรเนี่ยนี่ไง KD 330 Welcome Pro ใช่ WPM ครับโอเคตัวนี้ปั๊มเกียร์ด้วยปั๊มเกียร์ด้วยใช่ราคาประมาณ 55,000 บ้าไปแล้วจะเปิดรักแค่ 55,000 จะรอดเหรอมาดูสตรีมเนียนโอ้โหแต่วันนี้เราต้องโชว์ตัวนั้นเพราะฉะนั้นนี่เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ทำช็อตไปเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงของข้างเลยของข้างเลยนี่ทีก่อนทีกี่บาทที3บาทครับ3บาทในนี้เลือกได้ด้วยเหรอใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะนี่เซตเป็นแบบระบบไหนอะแมนนวลหรือว่าแมนนวลครับอันนี้แมนนวลไม่ได้เข้าเอาแค่แอปนะมันเซตแรงดันซอฟต์อินฟิวชั่นใช่ได้เล่นทีกี่วิอะไรกี่วิเองก็ได้ปรับอุณหภูมิหัวชงเท่าไหร่ก็ได้มันเกินราคาเด้อ 55,000 มีด้วยเหรอเล่นอย่างนั้นได้ไปดูดูช็อตดูช็อตมีนมนิดนึงนะโอ้โหกระแกเอาเมื่อกี้นั่นแหละเคอยู่ประมาณไหนนี่มีขีดอยู่ข้างในเห็นไหมฮะมีขีดอยู่เนี่ยมีขีดอยู่นั่นแหละเทให้ได้ตามนี้เลยเราก็ไม่ต้องช่างเสียเวลาเนาะให้ลูกน้องทำให้คุณไม้ตินดีกว่าผมมือใหม่ยังไม่รู้ไงก็สัดน้ำออกก่อนเคลียร์หัวก่อนปกติต้องมีผ้านะก็จะเช็ดไปปุ่มนี้ครับเคลียร์นะปุ่มเดียวสะดวกดีอ่ะมันออโต้เดี๋ยวนี้มันออโต้หมดแล้วอ่ะใช่ยังเฟงยังเฟงเฮ้ยไม่ร้อนเว้ยไม่ร้อนเหรอครูทัศน์เหรอร้อนแหละกลับกันลองดูบ้านะบ้านะครูทัศน์เหรอเฮ้ยพูดไปเล่นว่ะได้ตอนแรกผมก็เสียวว่าจับแต่ตรงนี้อย่างเดียวเอาใหม่วางตรงนี้เข้าไปดูใกล้ๆเลยครับก็คือถ้าเราวางอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้วางได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่วนลองดูดิเราลองดูเลยลองดูตรงกันนะลองดูนะกำลังอยากรู้เหมือนกันหมุนไหมไม่หมุนแหละไม่หมุนแต่ก็ได้ก็คือทำดิก็คือทำได้แค่นมร้อนแน่เลยลองดูใครจะไปรู้แต่คือมันจะไล่ฟองไอ้พวกฟองหยาบได้ไม่ดีไงถ้ามันไม่หมุนนะมันก็ตามที่เราเรียนมาเนาะเอียงหน่อยเฮ้ยมันได้ว่ะมันได้อันนี้จิ้มกลางๆเลยนะเรียกว่าจิ้มกลางๆเลยฟองขึ้นมาพอดีนั่นแหละว่ะจิ้มตรงไหนก็ได้นวัตกรรมเขาดีว่ะพี่เขาขายอันดับหนึ่งนะเครื่องสตรีมนมแบรนด์ตัวนี้เหรอได้ลองดูเอาได้ว่ะอย่างนี้จิ้มตรงไหนก็ได้เลยว่ะหลับตาจิ้มไหมหลับตาจิ้มมาดูจิ้มผมเทเองหมดเลยโอ้โหจิ้มเอามาแก้มือหน่อยเอาเทนมออกก่อนเดี๋ยวมันจะล้นนะโอเคได้มาโอ้โหระดับภูเก้แง่ทิวลิปไปโอ้ยหนึ่งดอกอร่อยเลยอ่ะสตรีมดีมีแชร์เป็นต่อช็อตดีอ่ะช็อตดีเลยช็อตดีเลยโอ้โห55,000หวานจากการสตรีมนี่แหละครับผมเป๊ะแล้วก็ใครๆก็ทำงานง่ายแล้วก็ลูกน้องคุณก็ทำได้ง่ายด้วยมาตรฐานก็จะเป๊ะร้านคุณก็จะดังบูมปังปังปังไปเลยส่วนมากเขาจะใช้กับพวกที่ใช้แฟร์ปะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องแบบแมชชีนเล่นแฟร์เล่นแมนนวลยังไงก็ต้องมีเครื่องสตรีมเนาะแยกนะครับผมใช่นั่นแหละเดี๋ยวต่อไปจะเป็นร้านชาไข่มุกเดี๋ยวภูเก้ก็ต้องมาสอนทำชานมไข่มุกปะถูกต้องโกโก้ต่างๆเดี๋ยวมาสอนกันอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากเลยวันนี้เราอยู่กันที่บูธของ WPM Welcome Pro ครับมีเขาเรียกว่ามาเป็นแบบว่า
านทัพประจำที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาซนกันสั่งซื้อได้แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าสบายใจได้แล้วการประกันการสูญซ่อมมีหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อซะแดดซะสิครับ